สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงเย็นกับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบ13กิจกรรมเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะโดยจัดสวดมนต์ข้ามปีพร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปสำคัญจาก13ประเทศให้กับคนไทยได้สักการะค่ะนายวีระโรจน์พจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าตามที่ครม.รับทราบกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2562เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนในมิติทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนเหมือนทุกปีที่ผ่านมาค่ะดังนั้นในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมได้จัด13กิจกรรมดังนี้1สวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลกส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมพุทธศักราช2562ระหว่างวันที่29ธันวาคม2561ถึงวันที่1มกราคม2562โดยในส่วนกลางเชิญประมุขสงฆ์ต่างประเทศและรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านศาสนาและวัฒนธรรมของต่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 2ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานทั้งในและต่างประเทศจำนวน13ประเทศในวันที่29ธันวาคม2561เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้สักการะตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2561ถึงวันที่1มกราคม2562 3ไหว้พระ10วัดสืบสิริสวัสดิ์10รัชกาลที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีระหว่างวันที่30ธันวาคม2561ถึงวันที่1มกราคม2562ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:30 น.โดยมีการจัดรถบริการรับส่งฟรีค่ะ4ไหว้พระหวังหน้าพระปฏิมาแห่งแผ่นดินนพพระปฏิมารัตนมานวิชัยอัญเชิญพระแก้วปางมานวิชัยร่วมสักการะพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปสำคัญประจำวังหน้ารวม10องค์เพื่อให้ประชาชนได้สักการะณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 5. รณรงค์ปีใหม่ไทยใช้ของไทยส่งความสุขแบบไทย 6. จัดการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมค่ะได้แก่ 1.จัดการแสดงรายการสีสุขนาฏกรรมวันที่28ธันวาคมนี้เวลา17นาฬิกาณโรงละครแห่งชาติและ2การแสดงนาฏศิลป์ไทยและการบรรเลงดนตรีไทยระหว่างวันที่5ถึงวันที่15มกราคม2562ณพื้นที่จังหวัดที่มีสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตั้งอยู่ค่ะ7การแสดงดนตรีและการแสดงพื้นบ้านทางวัฒนธรรม8จัดฉายภาพยนตร์ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ไปจนถึงวันที่17มกราคม2562ณเวทีการแสดงสนามเสือป่า 9. การเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เข้าชมฟรีค่ะได้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2561ไปจนถึงวันที่1มกราคม2562 10การอวยพรปีใหม่ประชาชนจัดทำโปสการ์ดพระคะเนศเพื่อแจกนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติค่ะ 11. นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยค่ะได้แก่เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่4ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และที่3ของเดือนนะคะจนถึงกรกฎาคม2562ณสยามสแควร์12กิจกรรมองค์ความรู้จิตอาสาอาเซียนเป็นการเรียบเรียงองค์ความรู้จากโครงการวิจัย2โครงการคือคุณธรรมในอาเซียนจิตอาสาภาคพื้นทวีปและคุณธรรมในอาเซียนจิตอาสาภาคพื้นสมุทรโดยสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจนถึงวันที่30กันยายน2562และ13ค่ะโครงการอ่านสร้างชาติซื้อหนังสือลดหย่อนภาษีได้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านเพื่อสร้างการเรียนรู้แล้วนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทค่ะแต่ความสมบูรณ์นะครับเพื่อกิจกรรม
8สวดมนต์เป็นปีที่14แล้วก็ปีที่แล้วจำนวนผู้เข้าสวดมนต์เนี่ยก็ต้องในประเทศไทยเนี่ยมีถึง 30,000 กว่าวัดนะครับวัดไทยในต่างประเทศเนี่ยก็200กว่าวัดนะครับแล้วก็มีวัดพุทธในต่างประเทศของประเทศต่างๆเนี่ยร่วมสวดมนต์แล้ว8ประเทศแต่สำหรับในปีนี้ก็จะมีพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะจะมีสมเด็จพระสังฆราชมาจาก2ประเทศก็คือกัมพูชานี่มา2พระองค์เลยก็คือทั้งมหานิกายแล้วก็สายหินยานนะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คือจากประเทศภูฏานที่สมเด็จพระสังฆราชได้เสด็จนอกจากนั้นอีกที่เหลืออีก10ประเทศที่มานะครับก็จะเป็นสังฆนายกเพราะฉะนั้นปีนี้ท่านไม่ได้มาเฉพาะตัวท่านอย่างเดียวท่านก็มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาด้วยแล้วทุกปีที่เราจัดเนี่ยเราก็จะเริ่มสวดมนต์กันวันที่31แต่ปีนี้เรามีวันศุกร์ดิบก็คือวันที่29ก็จะมีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือบางประเทศก็อาจจะอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาด้วยก็จะจัดบุษบกอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจำนวน13ขบวนด้วยกันนะครับขบวนสุดท้ายนี้ก็จะเป็นของประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเข้าริ้วขบวนแต่คือในวันที่30ก็จะเป็นปกติก็คือการเปิดวัดซึ่งได้รับความกรุณาจากวัดต่างๆที่เกี่ยวเนื่องในพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีนะครับเช่นวัดโพวัดอรุณวัดเบญจะเนี่ยรวมแล้วเนี่ย10วัดด้วยกันก็ได้รับความร่วมมือจากขสมกจัดรถบัสติดแอร์อย่างดี31แล้วก็1รวม3วันนะครับก็จะหมุนเวียนไปทั้งวันตั้งแต่เช้า 8:00 น.เป็นต้นไปล่วงมาจนถึงวันที่31ช่วงกลางคืนจริงๆแล้วใกล้วัดไหนไปที่นั่นเพราะทุกวัดในกรุงเทพและต่างจังหวัดล้วนแต่จัดสวดมนต์ข้ามปีทั้งสิ้นนะครับแต่ศูนย์รวมปีนี้เราได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานณมณฑปกลางท้องสนามหลวงก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะแล้วก็จะมีการสวดมนต์ที่นี่สมเด็จพระสังฆราชกับสังฆนายกหรือประธานสงฆ์จากประเทศต่างๆก็จะมาสวดมนต์ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงปีนี้ก็อยากจะเน้นว่าจาก31แล้ววันที่1ก็ยังมีทำบุญตักบาตรตามวัดต่างๆในส่วนของกทมก็จะจัดที่ลานคนเมืองกระทรวงวัฒนธรรมก็จะจัดต่อเลยที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือศาสนาอื่นอีก3ศาสนาในประเทศไทยก็คือศาสนาคริสต์พาหมณ์ฮินดูและกัสซิกท่านก็จะเปิดวัดเปิดโบสถ์แล้วก็สถานที่จัดสวดมนต์ข้ามปีเช่นเดียวกัน